เข้าไปไม่ได้หรอเดี๋ยวเขาหาว่าพี่กับหนูเป็นแฟนกันแล้วภาษาอังกฤษได้เปล่าน่ารักอ่ะGood morning Good morning Good morning อะไรนี่สี่ทุ่มกว่าอย่าขาดสิเกี่ยวๆเพื่อนอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรใครอ่ะน้องชายแท้ๆเลยโอ้โหหน้าไม่เหมือนเลยก็เลยแบบว่าไม่ใช่อ่ะคือเอาง่ายคุณชอบเขาชอบสเปคผู้ชายรักสัตว์เข้ามาดูซิแขกรับเชิญอยู่ไหนอะไรอะไรอะไรเจอเป็นหลังรักแมวสเปคจะเอาอยู่ตรงนี้เดินช้าเข้าไปไม่ได้หรอเดี๋ยวเขาหาว่าพี่กับหนูเป็นแฟนกันแล้วภาษาอังกฤษได้เปล่าน่ารักอ่ะ Good morning Good morning Good morning อะไรนี่สี่ทุ่มกว่าเพื่อนอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรใครอ่ะแคทเองพี่แคทแคทเองของเราเองแคทรับเชิญของเราใช่น้องชายแล้วใช่ไหมคือน้องชายแท้ๆเลยโอ้โหหน้าไม่เหมือนเลยก็เลยแบบว่าไม่ใช่อ่ะคือเอาง่ายคุณชอบเขาชอบสเปคผู้ชายรักสัตว์งั้นถือว่าทำเพื่อนหนูเล็กนะไปแคปไปกับพี่ไปไหนโอ้โหเราก็จะเค็มลูกค้าอยู่นั่นแหละจะเค็มแขกตลอดเลยให้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยเริ่มจากเฟอร์แล้วกันนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแมวเมื่อก่อนเราก็เลี้ยงหมากันมาก่อนมันก็เป็นหมาเป็นสัตว์ที่จะเข้าหาคนชอบเล่นกับคนจะดีใจเวลาคนสนใจแต่แมวนี่แทบจะตรงข้ามเรายิ่งไปใส่อะไรกับมันเนี่ยมันก็จะยิ่งถอยมันจะไม่ชอบนี่คุณรักแมวจริงทำตัวนิ่งๆจะบอกว่าเราต้องปรับธรรมชาติตัวเราไปหาธรรมชาติของแมวให้ได้ใช่ครับถูกป่ะอย่าไปหวังให้เขาปรับมาหาเราคือเราต้องเป็นธาตุแมวเพราะบางทีเขาก็พูดไม่ได้อะใช่ไหมเราก็ต้องไปถามเขาจะเอาอะไรอะไรเอาใจเขานิดนึงน้องแคทฝากถึงคนที่เลี้ยงสัตว์แล้วแบบว่าเลี้ยงไม่ไหวอย่าทิ้งปล่อยไปเขาก็มีหัวใจเนาะไม่ว่าจะเป็นหมาแมวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สัตว์เลี้ยงทุกตัวนี่คือเขาก็มีความรู้สึกของเขาเนาะแล้วคือถ้าเราไม่พร้อมที่จะดูแลเขาตลอดชีวิตของเขาเพราะว่าชีวิตของเขาส่วนใหญ่ก็คือจะน้อยกว่าของเราอยู่แล้วใช่ไหมคือเราต้องดูแลใส่ใจแล้วรักมันให้มากๆอย่าทิ้ง